จีนมีความพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจของตัวเองนะคะแล้วก็ในสัปดาห์นี้ก็ถือเป็นสัปดาห์ที่สำคัญเพราะตลาดกำลังจับตามองกันว่าจีนจะออกนโยบายในการกระตุ้นเศรษฐกิจอะไรออกมาเพิ่มเติมหรือไม่แต่ถ้าไปดูนะคะผ่านมุมมองของเจ้าหน้าที่ระดับสูงเขาค่อนข้างจะมั่นใจค่ะว่าเศรษฐกิจจีนปีนี้ไม่น่าจะเติบโตพลาดเป้าก็คือเติบโตได้ถึง5%อย่างแน่นอนค่ะคุณหลี่เฉียงนะคะนายกรัฐมนตรีจีนกล่าวเมื่อวานนี้ว่าเขามั่นใจว่าจีนจะสามารถบรรลุเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจในปีนี้ที่ประมาณ5%โดยระบุว่านอกจากเศรษฐกิจจีนจะได้รับแรงหนุนจากการที่รัฐบาลประกาศมาตรการกระตุ้นเมื่อไม่นานมานี้ยังจะได้แรงหนุนจากการประกาศมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมในเร็วๆนี้ด้วยซึ่งนายกรัฐมนตรีจีนย้ำนะคะว่ารัฐบาลมีความสามารถในการผลักดันการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเสริมว่าทางการจีนคงมีโอกาสที่จะใช้นโยบายการคลังและการเงินเพิ่มเติมเพื่อให้จีนสามารถบรรลุเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ประมาณ5%ได้สำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่าการแสดงความเห็นเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีนครั้งนี้ถือเป็นการตอกย้ำว่ารัฐบาลจีนยังคงมีมุมมองเชิงบวกว่าเศรษฐกิจจีนนั้นจะสามารถขยายตัวได้ตามเป้าหมายแม้เผชิญกับภาวะความเชื่อมั่นที่อ่อนแอของผู้บริโภคแรงกดดันด้านเงินฝืดการซุดตัวลงของตลาดอสังหาริมทรัพย์ก็ตามโดยหลักฐานล่าสุดนะคะก็คือข้อมูลที่ระบุว่าภาคบริการของจีนขยายตัวในอัตราที่รวดเร็วที่สุดนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมซึ่งเป็นสัญญาณชี้ว่าอุปสงค์ของผู้บริโภคกำลังฟื้นตัวล่าสุดไฉซินและ S&P Global เปิดเผยผลสำรวจเมื่อวานนี้นะคะว่าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อหรือ PMI ภาคบริการของจีนปรับตัวขึ้นแต่ระดับ52ในเดือนตุลาคมเทียบจาก 50.3 ในเดือนกันยายนดัชนีที่อยู่เหนือระดับ50ชี้ว่าภาคบริการของจีนขยายตัวได้ซึ่งภาคบริการของจีนที่กลับมาขยายตัวเร็วที่สุดในรอบ3เดือนได้แรงหนุนจากสัญญาณที่ว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ของรัฐบาลจะช่วยให้สภาพแวดล้อมทางธุรกิจในภาคบริการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นค่ะ